สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกผมทางช่องYouTube นะครับวันนี้เรามาชมนะครับเป็นงานรีวิวสำหรับชุดต่อไก่ป่านะครับผมนะครับชุดต่อไก่ป่าพร้อมชุดเสียงลำโพงพร้อมหุ่นนะครับพร้อมหุ่นล่อเลยนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นงานบ่วงนะครับนะเป็นงานบ่วงนะครับผมชุด31หลักนะครับชุดนี้นะครับผมนะN นะ N เบอร์70นะครับผมนะความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับผมนะครับต่อด้วยสาย PE นะครับมีตัวล็อกนะทุกบ่วงจะมีตัวล็อกนะครับผมนะครับความยาวของหลักอยู่ที่7นิ้วนะครับผมนะครับความยาวของหลักอยู่ที่7นิ้วนะครับนะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะครับผมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ลังเก็บอะไรนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้เลยนะครับผมนะครับนะเวลาเราใส่ลังเก็บแล้วก็ใส่สายทักนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะของสวยแน่นอนนะครับมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับชุดนี้ความยาวของหลัก7นิ้วนะครับเป็นหลักเหล็กนะครับผมครับแล้วก็บ่วงแบบที่2ก็เป็นบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อก็ความยาวของหลักเท่ากันนะฮะเพียงแค่ว่ามีN นะครับ N เบอร์80นะฮะชุดนี้นะครับผมต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกเหมือนกันนะครับพร้อมลังเก็บทั้ง2ข้างเลยนะครับผมนะชุดนี้21หลัก42บ่วงนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับบ่วงนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ตัวที่ต้องมีตัวลำโพงนะครับเป็นตัวลำโพงแบบบลูทูธนะครับนะแต่ตัวนี้ใช้กับเมมโมรี่นะครับใครรับหนังเซ็ตจะมีเมมโมรี่ให้เลยนะครับเสียบเมมโมรี่เข้าไปนะในรูตัวเล็กนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เปิดปิดตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยสำหรับลำโพงนะฮะเราไปดูแมมเสียงกันนะครับนะตัวแมมตัวนี้ตัวแมมนะครับผมนะตัวแมมเสียงนะครับใส่เสียงไก่ป่าเข้าไปนะผมจะใส่เสียงไก่ป่าเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวไก่ปลอมนะครับหุ่นไก่นะเป็นไก่ล่อนะครับผมก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวผู้หรือตัวเมียนะลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวผู้หรือตัวเมียนะเป็นงานหูขาวนะครับผมนะสวยนะครับนะไม่ต้องใช้ไก่ต่อนะครับใช้เพียงหุ่นนะครับผมนะนี่เป็นงานตัวเมียนะครับผมนะแล้วก็นี่เป็นงานตัวผู้นะครับสวยแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมใครที่สนใจให้ติดต่อมานะครับเบอร์ติดต่อผมจะใส่ไว้ใต้คลิปผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะลูกค้าโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของค่ายด้วยนะครับผมค่ายบางอีนะครับผมสำหรับวันนี้นะเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับผมนะครับนะวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ